สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะและพึ่งเองก็มีสูตรสลายไขมันส่งผลไปให้น้ำหนักตัวลดเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะใครที่แบบว่าทำสูตรนู้นก็แล้วสูตรนี้ก็แล้วน้ำหนักตัวก็ไม่ลดไขมันก็ยังหนาอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆลองทำสูตรนี้ดูค่ะสูตรนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันและกระตุ้นเรื่องระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียส่งผลทำให้น้ำหนักตัวของเราหรือเพื่อนๆลดลงนะสูตรนี้ง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำสูตรนี้กันค่ะค่ะและนั่นก็คือขั้นตอนในการทำของสูตรนะทุกคนสูตรนี้เป็นการปั่นขิงสดค่ะเพื่อนๆเพิ่งอยากจะบอกว่าโอ้โหรสชาตินี่เผ็ดร้อนได้ใจมากๆนะคะทุกคนดื่มเข้าไปแล้วมีความรู้สึกวุบวับวุบวับตามผิวเลยค่ะทุกคนก็คือเอาง่ายๆมันจะวุบวับในท้องนั่นแหละค่ะคือการทำงานของขิงเนี่ยเขาจะออกฤทธิ์ได้เร็วมากๆนะคือเขาจะช่วยแบบว่าเผาผลาญไขมันของเราและที่สำคัญนะดื่มตอนเช้าๆค่ะสูตรนี้ดื่มก่อนอาหารอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงนะคะสูตรนี้นะคะมันจะช่วยทำให้กระเพาะของเราเนี่ยมีพื้นที่น้อยลงเวลาเรากินข้าวตามหลังของสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะกินข้าวได้น้อยนะแต่ที่สำคัญสูตรนี้แน่นอนจะช่วยแบบว่าเผาผลาญไขมันและส่งผลทำให้น้ำหนักตัวลดนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนๆทำสูตรนี้ดื่มทุกเช้านะคะเพื่อนๆสูตรนี้สามารถทำดื่มยาวๆได้เลยนะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพมากไม่ว่าจะป้องกันโรคหวัดหรือจะเชื้อไวรัสต่างๆรวมทั้งป้องกันมะเร็งให้สารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายค่ะเพื่อนๆสูตรนี้แน่นอนค่ะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่กล้าพูดเลยว่าสลายไขมันได้ชัดเจนมากๆนะเพื่อนๆคนไหนสนใจลองทำได้เลยค่ะเพื่อนๆนะดื่มวันละ1แก้วตอนเช้าก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงค่ะรับรองค่ะถ้าเกิดว่าทำต่อเนื่องไขมันเนี่ยจะบางลงเห็นได้ชัดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรแบบง่ายๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักไว้เผาผลาญไขมันกันนะคะนะโอเคค่ะแล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งเนี่ยจะไปหาสูตรอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ